200มลค่ะเทลงไปเลยว้าวมะนาวนะคะออกดอกเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะลูกผลใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะโรยเลยค่ะคุณผู้ชมควรที่จะให้ทุกๆเดือนนะคะเพราะว่าต้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลค่ะมีคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกมะนาวหรือว่าไม้ผลไม้ดอกไม่ออกดอกกันบ้างไหมคะวันนี้นะคะมีวิธีแนะนำนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ปลูกมะนาวแล้วไม่ออกดอกถึงออกดอกแล้วก็ไม่ติดผลค่ะดอกร่วงหมดเลยนะคะทำยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะสำหรับการเร่งมะนาวนะคะกระตุ้นมะนาวให้ออกดอกออกผลดกดอกไม่ร่วงนะคะก็จะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมีประโยชน์มากๆเลยทำไว้ขวดเดียวนี้คุ้มมากๆเลยนะคะใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยค่ะดึงไนโตรเจนลงสู่ดินนะคะทำให้ดินดีค่ะพอดินดีนะคะพืชของเราที่เราไปใช้เนี่ยก็แข็งแรงโตเร็วค่ะใบเขียวต้นงามนะคะพร้อมที่จะออกดอกติดผลดกแล้วก็เร่งดอกเร่งผลได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะในขวดนี้มีอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้หน้าผลไม้นะคะคุณผู้ชมทําเก็บไว้เลยค่ะน้ําหมักเปลือกมังคุดกับเปลือกเงาะค่ะอันนี้ก็คือแม่จิ๋มจะใช้ทั้งเปลือกเงาะเปลือกมังคุดหมักรวมกันเลยนะคะในเปลือกเงาะเขาจะมีโพแทสเซียมสูงมากๆเลยดีต่อการเร่งดอกเร่งผลค่ะป้องกันกําจัดเชื้อราเปลือกมังคุดนะคะมีแทนนินเซนโทนนะคะสาร2ตัวนี้ดีมากๆป้องกันยับยั้งโรคแคงเกอร์นะคะในมะนาวดีมากๆนะคะทำให้ดินดีค่ะกำจัดเชื้อราในดินแล้วก็ทางใบด้วยนะคะใช้ฉีดพ่นทางใบได้บำรุงทางดินได้ค่ะส่วนวิธีทำแม่จิ๋มจะวางไว้ใต้ลิงก์เช่นกันนะคะเข้าไปคลิกดูกันได้เลยนะคะต่อไปปุ๋ยคอกค่ะมูลวัวนะคะจะเป็นมูลวัวมูลไก่มูลหมูได้หมดเลยนะคะเขาจะมีธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองตัวนี้จะแนะนำให้ใช้ทุกเดือนนะคะจะดีมากๆเลยค่ะจะทำให้มะนาวแข็งแรงนะคะมีใบแตกยอดใบเยอะแล้วเขาก็จะติดดอกออกผลเองนะคะมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสังกะสีโบรอนนะคะซึ่งจำเป็นต่อการบำรุงพืชผักค่ะอันนี้ก็บำรุงไม้ผลได้ดีเช่นกันค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีนะคะใช้สูตรไหนก็ได้ที่บำรุงต้นบำรุงใบนะคะได้หมดเลยค่ะจะเป็นสูตรเสมอก็ได้นะคะ15 15 15หรือ16 16 16ก็ได้ค่ะควรที่จะใช้ประจำนะคะต่อไปค่ะน้ำสาวข้าวนะคะอันนี้ก็คือที่บ้านแม่จิ๋มหุงข้าวทุกวันนั่นแหละก็เลยต้องใช้บำรุงพืชได้ทุกวันเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนไม่มีก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะในนี้เขาจะมีวิตามิน B ธาตุเหล็กค่ะเสริมสร้างให้พืชผักของเราแข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใช้บ่อยๆเนี่ยพืชผักของเราจะไม่ค่อยเกิดโรคเลยนะคะคุณผู้ชมพูดง่ายๆคือเร่งเขียวเร่งโตนั่นเองนะคะจะใช้กับไม้ดอกไม้ผลได้ทุกชนิดเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากใช้นะคะไม่มีทำยังไงนะคะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะคุณผู้ชม1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรนะคะคนดูวิธีใช้กันเลยนะคะดูวิธีทำกันนะคะปุ๋ยคอกนี้เราใช้ทีหลังนะคะเอาออกไปก่อนเนาะมาเรามาใช้เป็นสูตรน้ำกันก่อนเลยค่ะน้ำสาวข้าวนะคะคุณผู้ชมไม่มีก็เอาใช้น้ำเปล่าก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะน้ำสาวข้าวนะคะนี่3ลิตรค่ะคุณผู้ชมต่อไปจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ1แก้วไปเลยค่ะ200มลค่ะเทลงไปเลยสูตรนี้คุณผู้ชมควรใช้ทุกๆ7วันนะคะน้ำหมักเปลือกมังคุดเปลือกเงาะค่ะ1แก้วค่ะสูตรนี้ผสมแล้วใช้ให้หมดนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องน้ำหมักหรือว่าเอาเก็บไว้นะคะใช้ให้หมดเลยค่ะ
มาได้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็นำมาเทใส่กับน้ำ20ลิตรเลยค่ะอันนี้ที่เราผสมกันสักครู่นะจะนำไปราดรถทางดินตักราดรถเลยหรือว่าจะใส่บัวรดน้ำได้เลยนะสำหรับสูตรนี้มีคุณผู้ชมถามว่าส้มจี๊ดนะคะใช้สูตรไหนใช้สูตรนี้ได้ค่ะก็คือเป็นไม้ผลนะคะใช้ได้เลยจ้าไปค่ะเดี๋ยวเราไปบำรุงมะนาวกันเลยมะนาวนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกมะนาวแล้วไม่ติดดอกนะคะออกดอกแล้วดอกร่วงนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยมีทั้งดอกบานนะคะแล้วก็ดอกตูมนะคะออกเรื่อยๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยมะนาวติดดอกแล้วนะคะตอนนี้นะคะดอกออกเยอะมากๆเลยนะคะเริ่มที่จะเป็นหัวไม้ขีดแล้วค่ะเนี่ยมีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะเข้ามาสอบถามว่าทำไมบางทีออกดอกแล้วดอกเขาร่วงนะคะมันมีหลายสาเหตุค่ะสาเหตุหลักๆเลยก็ดินฟ้าอากาศนี่แหละนะคะการให้ปุ๋ยให้น้ำนะคะดินไม่ดีดินแน่นดินแข็งเกินไปไหมนะคะอากาศร้อนจัดทำให้ไม่ติดดอกทั้งนั้นเลยค่ะดอกร่วงนั้นเลยนะคะการให้ปุ๋ยไม่เพียงพอแล้วก็รดน้ำค่ะมะนาวนี่เขาก็ต้องการน้ำเหมือนกันนะคะถ้าขาดน้ำนี่เขาจะสลัดดอกทิ้งนะคะนี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะสำหรับการบำรุงนะคะและที่สำคัญควรที่จะบำรุงให้ปุ๋ยทุกๆ1เดือนนี้ห้ามขาดเลยค่ะแมลงอีกนะคะโรคนะคะแคนเกอร์นี่เป็นโรคยอดฮิตเลยนะคะทำให้ใบหยิกใบงอใบม้วนนะคะคุณผู้ชมก็ควรที่ฉีดพ่นด้วยน้ำปูนใสนะคะน้ำปูนแดงนั่นเองนะคะบ่อยๆค่ะอย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ยับยั้งเชื้อราค่ะนี่จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะสำหรับการดูแลไม้ผลนะคะมันก็มีหลายสูตรนะคะคุณผู้ชมเลือกดูนะคะว่าสะดวกสูตรไหนที่เราหาวัสดุได้ง่ายๆนะคะก็ใช้สูตรนั้นดีทุกสูตรค่ะคุณผู้ชมรู้วิธีเบื้องต้นในการดูแลมะนาวไม้ผลแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปบำรุงมะนาวกันเลยค่ะมาค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมมาเช็คดินก่อนนะคะนี่ดินแม่จิ๋มจะดีมากๆเลยนะคะนี่ขนาดปลูกในเบาะซีเมนต์นะคะนี่คุณผู้ชมขั้นตอนแรกก็คือทำตามนี้เลยนะคะน้ำปุ๋ยคอกค่ะโรยเลยค่ะคุณผู้ชมควรที่จะให้ทุกๆเดือนนะคะเพราะว่าต้นเขาจะได้แข็งแรงเนาะแตกยอดแตกใบเรื่อยๆค่ะแบบนี้นะคะเขาถึงจะออกดอกออกผลให้เราค่ะแล้วก็รดตามด้วยฮอร์โมนที่เราผสมเมื่อสักครู่เลยค่ะเท่านี้คุณผู้ชมก็มีมะนาวไว้รับประทานนะคะไม่หวาดไม่ไหวแล้วค่ะลูกดกนะคะกิ่งแทบหักทั้งนั้นเลยค่ะดอกก็ออกเยอะนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูนะดกจริงๆเลยทำไม่ใช้เลยค่ะประหยัดปลอดภัยด้วยนะคะพริกค่ะคุณผู้ชมดูสิคะนะโอ้ยดอกเพียบเลยค่ะดอกดกคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงนะคะคุณผู้ชมต้องการที่จะให้พริกดกดกแบบนี้นะคะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะราดรดทางดินหรือฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะชมนะคะโรยรอบๆเลยจ้าอย่างน้อยเราก็ควรที่จะให้ปุ๋ยคอกนะคะทุกๆ1เดือนนะคะเพื่อทำให้ต้นเขาแข็งแรงเขาจะได้มีดอกค่ะหลังจากนั้นก็รดฮอร์โมนที่เราทำไว้เลยค่ะใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดเลยนะคะพริกนะคะออกดอกเพียบแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำวิธีนี้ไปทำใช้กันดูนะจ๊ะคุณผู้ชมลองนำวิธีนี้ไปทำใช้กันดูนะคะได้ผลแน่นอนค่ะหากมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรนะคะก็
คอมเมนต์มาสอบถามกันได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมและก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ